ครับก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์อันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องนี้เป็นหลักนะครับซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยชนิดแผ่นสีเขียวอย่างที่ผู้สื่อข่าวใช้อยู่เนี่ยครับอันนี้ถือว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้ในทางการแพทย์หรือที่เรียกว่า surgical mask ซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตได้เฉพาะ11โรงงานทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีกำลังการผลิตรวมกัน36ล้านชิ้นต่อเดือนเพราะฉะนั้นปริมาณ36ล้านชิ้นต่อเดือนถ้าคนไทยทั้งประเทศต้องการใช้พร้อมกันในเวลาเดียวกันซึ่งมีทั้งหมด60กว่าล้านคนนั่นก็หมายความว่าก็จะแบ่งกันได้แค่ครึ่งชิ้นต่อเดือนเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับ36ล้านชิ้นต่อเดือนนี้ถ้าทอนมาเป็นวันก็จะได้ล้าน2แสนชิ้นต่อวันซึ่งล้าน2แสนชิ้นต่อวันนี้ได้มีการบริหารจัดการร่วมกันที่ศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกรมการค้าภายในสำหรับกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็มีรองเลขาธิการอย.กับรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมมาเป็นผู้แทนในการบริหารจัดการร่วมกันโดยได้มีหลักการร่วมกันว่าจะต้องให้ความสำคัญกับสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เป็นเบื้องต้นเพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ว่านี้รวมทั้งตัวของผู้ป่วยเองด้วยในการประชุมร่วมกันจึงได้มีการตกลงว่าจะต้องจัดสรรให้สถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดไม่มียกเว้นนะครับทั้งในส่วนของสังกัดรัฐบาลและเอกชนรวมทั้งคลินิกต่างๆที่จำเป็นบวกกับผู้ป่วยเป็นจำนวน 700,000 ชิ้นต่อวันส่วนที่เหลือ 500,000 ชิ้นให้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเป็นผู้นำไปบริหารจัดการในการที่จะกระจายไปยังกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นยกตัวอย่างเช่นให้ส่งไปในร้านขายยาที่จะต้องไปจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภคส่งไปให้การบินไทยนะครับส่งไปให้กับกลุ่มต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้รวมทั้งประชาชนทั่วทั้งประเทศด้วยโดยผ่านระบบการค้าส่งและระบบการค้าปลีกในร้านค้าต่างๆรวมทั้งร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับสำหรับการจำหน่ายในเรื่องของราคาขณะนี้ได้มีประกาศที่มีความชัดเจนและผมเป็นผู้ลงนามเองและมีผลบังคับใช้ชัดเจนแล้วว่าสำหรับการขายปลีกนั้นจะขายได้ไม่เกินชิ้นละ2.50 บาทนะครับสำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์สีเขียวที่ว่านี้ส่วนหน้ากากอนามัยอื่นๆเช่นสีดำที่เป็นหน้ากากคาร์บอนหรือหน้ากากทางเลือกที่มีอยู่อีกมากมายหลายชนิดเป็น10ร้อยชนิดนะครับทั้งรูปร่างก็แตกต่างกันออกไปมีจุกบ้างมีอะไรต่อมีอะไรเป็นรูปอูมบ้างนูนบ้างอันนี้ถือว่าเป็นหน้ากากทางเลือกอันนี้ก็กำหนดควบคุมราคาโดยให้คิดราคาขายปลีกจากต้นทุนซึ่งต้นทุนจะมี2 ส่วนต้นทุนสำหรับโรงงานผลิตในประเทศไทยที่ผลิตหน้ากากทางเลือกนี้ออกมาเป็นถือว่าเป็นต้นทุนจากโรงงานส่วนที่มีการนำเข้ามาหลากหลายรูปแบบนะครับอันนั้นก็ต้องถือต้นทุนนำเข้าเป็นหลักต้นทุนที่ว่านี้เมื่อถอนไปเป็นบวกไปเป็นราคาขายปลีกต้นทางให้ผู้บริโภคแล้วจะต้องรวมกันไม่เกินร้อยละ60ของราคาต้นทุนนำเข้าหรือต้นทุนการผลิตสำหรับหน้ากากทางเลือกยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าหน้ากากทางเลือกนี้ต้นทุนจากโรงงาน100บาทหรือต้นทุนนำเข้า100บาทราคาจำหน่ายปลีกปลายทางจะต้องไม่เกิน160บาทซึ่ง60บาทที่ว่านี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายหลายทอดเริ่มจากโรงงานส่งให้ร้านส่งให้ระบบค้าส่งก็จะบวกได้ไม่เกิน 10%
ระบบค้าส่งส่งต่อให้ระบบค้าปลีกก็บวกได้ไม่เกิน 10% ระบบค้าปลีกส่งให้ผู้บริโภคก็ไม่เกิน 23% รวมแบตอีก 7% อยู่ใน 23% แต่ละทอดก็จะมีค่าใช้จ่ายเมื่อหันจัดการค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างคนงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนเพราะฉะนั้น10บวก10บวก23รวมกันแล้วทั้งแบตปลายทางจะต้องไม่เกิน 60% ก็แปลว่าต้นทุน100ก็ขายได้ไม่เกิน160ถ้าจำหน่ายเกินราคานี้ถือว่าขายเกินราคากำหนดจะต้องมีโทษเช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ถ้าขายเกิน2.50 บาทก็ถือว่าขายเกินราคาจะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าขายเกินราคาไปมากจนเข้าขายกรณีที่เรียกว่าขายค่ากำไรเกินควรนะครับอันนั้นก็จะมีโทษอีกระดับหนึ่งคือจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรืออาจจะโดนทั้ง2กระทงสำหรับค่ากำไรเกินควรเพราะก่อนค่ากำไรเกินควรขายแพงมากมันจะต้องขายเกินราคาควบคุมก่อนก็อาจจะต้องโดนทั้ง2ข้อหาอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนให้ทราบแล้วก็ประกาศที่ผมลงนามนั้นมีผลบังคับใช้แล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งตำรวจเศรษฐกิจตัวแทนของกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งจับกุมดำเนินคดีและมาจนถึงขณะนี้ได้ดำเนินคดีไปแล้วเกือบ100รายแล้วนะครับและจะเร่งดำเนินคดีต่อไปโดยอาศัยประกาศฉบับนี้เป็นแนวทางด้วยนะครับสำหรับผู้ที่กักตุนก็เช่นเดียวกันผู้ที่กักตุนก็คือว่ามีไว้แล้วไม่จำหน่ายหรือครอบครองไว้เพื่อการจำหน่ายในลักษณะที่กระทำผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นต้นก็จะโดนข้อหาจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกันหรือว่าอีกกระทงหนึ่งนะครับเป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนให้ทราบส่วนกรณีที่ปรากฏข่าวอยู่บนออนไลน์มีการประกาศขายหน้ากาก1 2 3 4 5ในราคาเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็จะต้องพี่น้องประชาชนก็ต้องขอความกรุณาใช้ดุลพินิจด้วยแล้วก็ในทางกฎหมายก็อาจจะแยกเป็น2ส่วนถ้าเป็นกรณีการขายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์อันนี้ขายได้ไม่เกินชิ้นละ2.50 บาทชัดเจนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นหน้ากากทางเลือกอื่นซึ่งมีหลากหลายประเภทมากอันนั้นก็ขายได้ในราคาไม่เกิน100+60นะครับโดยประมาณอย่างที่ผมเรียนไว้ถ้าขายเกินราคานั้นเมื่อมีการจับกุมก็ต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าต้นทุนเท่าไหร่ราคาขายสุดท้ายบวกไปแล้วเกิน60หรือเปล่าถ้าเกินก็ถือว่าขายแพงขายเกินราคาที่กำหนดก็จะดำเนินคดีต่อไปนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าได้มีการจับกุมบางกรณีที่ประกาศว่ามีจำนวนเท่านั้นเท่านี้ชิ้นแล้วก็ให้ส่งเงินไปก่อนอันนี้จะต้องดูให้ดีนะครับเพราะสุดท้ายก็จะกลายเป็นการหลอกลวงก็มีพอเอาก็จริงโอนเงินไปเสร็จก็ไม่ได้มีของที่ประกาศว่ามีจำนวนเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็ขอฝากให้ผู้บริโภคใช้ดุลพินิจส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ก็จะดำเนินการในการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปโดยไม่มีนโยบายให้ไปยกเว้นให้กับผู้ใดทั้งสิ้นในการที่จะดำเนินการอันนี้ก็ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบแล้วก็จะมีการรายงานผลการจับกุมทุกวันนะครับว่าได้ดำเนินคดีเพิ่มเติมไปที่ใครอย่างไรบ้างรวมทั้งในเรื่องของศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ก็จะต้องมีการรายงานทุกวันว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงพาณิชย์ได้ตกลงกันกระจายไปให้บุคลากรทางการแพทย์เท่าไหร่โรงพยาบาลเท่าไหร่แล้วก็ไปตามร้านขายยาเท่าไหร่ไปตามร้านสะดวกซื้อเท่าไหร่อย่างไรเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะติดตามและตรวจสอบได้ต่อไปนะครับส่วนบางประเด็นที่มีผู้โพสต์อยู่ในออนไลน์หรือว่าโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนยกตัวอย่างเช่นโพสต์ว่าเมื่อก่อนโรงพยาบาลซื้อได้ราคาจากโรงงานได้ราคาไม่ถึงบาทแต่เดี๋ยวนี้พอกระทรวงพาณิชย์มากำหนดราคา2.50 บาททำให้โรงพยาบาลจะต้องไปซื้อแพงขึ้นซึ่งนี่ขอเรียนว่าอันนี้คลาดเคลื่อนนะครับเพราะขนาดนี้ต้นทุนจากโรงงาน
เกิน2บาทเท่าที่กระทรวงกรมการค้าภายในได้ติดตามตรวจสอบจากทั้ง11โรงงานซึ่งกรมค้าภายในยังควบคุมให้ขายให้กับสถานพยาบาลได้ไม่เกิน2บาทอยู่แต่ว่าต้นทุนส่วนเกินอันนั้นรัฐบาลจะเป็นผู้แบกรับภาระให้เช่นถ้าจะต้องต้นทุนไปถึง3บาทรัฐบาลก็จะรับภาระให้ไป1บาทแต่ยังให้คงขายให้กับสถานพยาบาลแค่2บาทซึ่งปัจจุบันต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นไปมากแล้วนะครับเพราะนั้นข้อมูลที่บอกว่าทำให้โรงพยาบาลต้องซื้อแพงขึ้นอันนี้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในทางตรงกันข้ามยังคุมราคาให้โรงพยาบาลซื้อได้ในราคาไม่เกิน2บาทอยู่ส่วนเกินรัฐบาลจะรับภาระส่วนนี้ไปนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตที่จะเรียนเพื่อทำความเข้าใจครับครับในกรณีที่บอกว่ากระจายหน้ากากอนามัยไปให้ร้านค้าร้านยาต่างๆทีนี้นายกสมาคมออกมาพูดแล้วครับว่าหลังจากที่มีประกาศออกมาทางร้านยาไม่ได้มีการรับหน้ากากจากรัฐบาลอันนั้นเป็นที่ปรึกษาของสมาคมไม่ใช่นายกสมาคมพูดนะครับแต่ว่าข้อมูลที่สื่อสารก็คือบอกว่าสมาคมไม่เคยได้รับหน้ากากซึ่งข้อเท็จจริงก็คือว่ามีตัวแทนของสมาคมมาร่วมประชุมที่ศูนย์กระจายหน้ากากหลายครั้งนะครับแม้ล่าสุดวันสองวันที่ผ่านมาก็มีผู้แทนมาประชุมและมีการตกลงร่วมกันอยู่แล้วว่าจะต้องจัดสรรไปให้กับร้านขายยาต่างๆจำนวนเท่าไหร่อย่างไรเพียงแต่ว่าในการจัดสรรนั้นไม่ได้จัดสรรไปให้สมาคมแล้วให้สมาคมเอารถขนไปส่งตามร้านขายยาต่างๆทั่วประเทศด้วยเหตุผลประการที่หนึ่งก็คือว่าเพราะไม่ต้องการให้เกิดคอขวดแล้วก็ทำให้เพิ่มขั้นตอนทำให้หน้ากากอนามัยส่งไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยยิ่งเพิ่มขั้นตอนและก็ล่าช้าขึ้นสองก็ไม่แน่ใจว่าสมาคมมีศักยภาพพอที่จะขนส่งหน้ากากอนามัยไปยังร้านยาทั่วประเทศหรือไม่และสามที่อธิบดีกรมการค้าภายในได้ชี้แจงก็คือว่าสมาคมไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ที่ทำนิติกรรมทางธุรกิจได้เพราะฉะนั้นโรงงานก็กังวลว่าถ้าไปส่งให้สมาคมใครจะเป็นคนจ่ายเงินสมาคมจะจ่ายเงินเพื่อซื้อหน้ากากแล้วก็ไปขายต่อให้กับร้านขายยาได้หรือไม่สุดท้ายก็เลยให้โรงงานผู้ผลิตได้ส่งไปยังร้านขายยาโดยตรงซึ่งก็มีตัวเลขอยู่ชัดเจนว่าในสัดส่วนวันละ 25,000 ชิ้นโดยประมาณซึ่งในกรมการค้าภายในก็มีตัวเลขอยู่ว่าส่งไปที่ไหนอย่างไรบ้างซึ่งอันนี้ก็ให้ไปขอที่กรมการค้าภายในได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือหลักภาพรวมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เมื่อวานอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้ออกคำแถลงชี้แจงในนามของกรมไปแล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับไม่เช่นนั้นก็จะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดว่าสุดท้ายกระทรวงพาณิชย์บริหารยังไงทำให้สมาคมร้านขายยาเขาไม่ได้รับหน้ากากอนามัยแต่ความจริงส่งตรงโดยโรงงานไปยังร้านขายยาทั่วประเทศแต่แน่นอนว่าทั่วถึงหรือไม่ก็ยังต้องทยอยกันไปแต่ละวันเพราะถ้าต้องการพร้อมกันทั้งประเทศอย่างที่ผมเรียนปริมาณการผลิตมันมีจำกัดมันไม่สามารถที่จะให้บริการทุกฝ่ายที่ต้องการได้ครบถ้วนในเวลาทันทีแม้แต่โรงพยาบาลทุกสังกัดก็ตามหรือโรงพยาบาลที่ได้มีปรากฏเป็นข่าววันนี้อีกทำนองคล้ายๆกับว่าหมอตบหน้าจุรินบางฉบับก็ไม่เป็นไรแล้วครับผมรับได้ผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลนี่เราต้องไปดูว่าสังกัดหน่วยงานไหนสำหรับโรงพยาบาลทุกสังกัดผู้ที่มีหน้าที่กระจายหน้ากากคือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรองเลขาธิการอย.กับรองผู้อำนวยการเภสัชกรรมเป็นตัวแทนที่จะต้องรับไปบริหารจัดการในสัดส่วน700,000 ชิ้นต่อวันเพราะนั้นโรงพยาบาลไม่ว่าสังกัดไหนเช่นสมมติเราโรงพยาบาลขอนแก่นถ้าเป็นโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์คือเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยอันนั้นก็ต้องได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ไปแบ่งอีกว่า1ในการประชุม 700,000 ชิ้นนั้นจะมีตัวแทนของโรงพยาบาลราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งองค์การเภสัชกรรมจะรับไป 430,000 ชิ้นแล้วก็โรงเรียนแพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีโรงพยาบาลอยู่ก็รับไป 140,000 ชิ้นแต่ไม่ใช่หมายก็ขอนแก่นรับ 140,000 แต่หมายว่ากลุ่มโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ซึ่งมีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้บริหารจัดการในฐานะโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยซึ่ง
ถ้าขอนแก่นเป็นเรื่องโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ต้องมาประชุมประสานงานกันในกองนี้กอง 140,000 ชิ้นนะครับซึ่งเขาก็จะมีการบริหารจัดการภายในกันเองว่าวันที่1จัดไปให้ที่ไหนวันที่2 3 4 5 6 7เพราะนั้นต้องไปคุยกันในรอบนั้นนะครับซึ่งได้ตกลงกันชัดเจนแล้วส่วนโรงพยาบาลสังกัดกทมก็มีตัวแทนกทมมาประชุมนะครับเขาก็จะจัดไปให้โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนโรงพยาบาลเอกชนก็มีสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมาร่วมประชุมแล้วก็มีการดำเนินการชัดเจนแล้วว่าเขาได้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เขาก็ต้องไปบริหารจัดการกันในส่วนนั้นและถ้าสมมุติว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งเกิดไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก็มาประชุมกันได้เพราะว่าผมสั่งการให้ประชุมทุกวันครับแล้วก็จัดสัดส่วนกันทุกวันถ้าสมมติตัวเลขไม่พอก็อาจจะต้องเพิ่มไปเป็น 800,000 ก็ได้เป็น 900,000 ก็ได้ไม่มีปัญหาต้องประชุมด้วยกันแต่ต้องเข้าใจว่าของมันมีแค่ล้าน2เพราะนั้นถ้าเพิ่มให้กับสัดส่วนโรงพยาบาลจาก 700,000 เป็น 800,000 ประชาชนก็จะลดจาก 500,000 เหลือ 400,000 ถ้าเพิ่ม9ประชาชนก็จะลดเหลือ3ตามร้านสะดวกซื้อตามเอาท์เล็ตต่างๆที่ขายทั่วประเทศก็จะลดจำนวนลงไปอีกซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ผมคิดว่ามันต้องทำความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับอย่างไรก็ตามอาจจะมีคำถามมาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ประชาชนจะใช้หน้ากากอะไรได้รัฐบาลก็ขอเรียนว่าก็ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หน้ากากอนามัยทางเลือกซึ่งไม่ใช่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ควรให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นผู้ที่จะได้จัดลำดับความสำคัญให้เป็นผู้ใช้ก่อนเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเช่นหน้ากากผ้าก็รัฐบาลกำลังส่งเสริมให้ผลิตหน้ากากผ้าเพื่อให้แจกจ่ายไปยังประชาชนหรือจำหน่ายก็ได้แล้วในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้คุมถึงหน้ากากผ้าว่าต้องขายราคาเท่าไหร่อย่างไรเพราะอยากส่งเสริมให้ทุกคนได้ช่วยกันผลิตแล้วก็แจกจ่ายไปหรืออาจจะไปจำหน่ายอาจจะเป็นรูปแบบแฟชั่นเป็นหน้ากากอะไรก็ได้ซึ่งสาธารณสุขก็รับรองแล้วว่าสามารถป้องกันโควิดได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะส่งเสริมเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีมติคณะรัฐมนตรี225ล้านบาทให้ไปจัดทำ50ล้านชิ้นนะครับเพื่อที่จะส่งให้กับหน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ไปตัดเย็บแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตำบลจะได้ลดความต้องการที่มาใช้หน้ากากทางการแพทย์สีเขียวลงนะครับโดยใช้หน้ากากผ้าแทนอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำแล้วก็ขอบคุณภาคเอกชนหลายส่วนครับที่เริ่มหันมาผลิตหน้ากากผ้าเพื่อเป็นหน้ากากทางเลือกเช่นนารายาอันนี้โฆษณาให้เลยผมดูจากข่าวเขาก็บอกว่าเขาจะมาผลิตแล้วก็ให้สวยงามด้วยใช้เป็นหน้ากากที่กันโควิดส่วนหนึ่งแล้วก็กึ่งแฟชั่นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมคิดว่าตรงเนี้ยที่จะมีส่วนช่วยแล้วก็เป็นทางเลือกจะได้เปิดโอกาสให้หน้ากากสีเขียวทางการแพทย์นั้นให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยได้ใช้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ไม่ต้องมาเร่งกันซื้อเฉพาะหน้ากากเขียวอย่างเดียวนะครับซึ่งมีจำนวนจำกัดขอบคุณมากนะครับผมก็ต้องออกอีกหลายรายการครับเนี่ยผมก็จะเป็นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าที่คนคนหนึ่งอาจจะมีหน้ากากใบ200ล้านชิ้นที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ขนาดนี้ผมไม่ตอบได้ไหมครับแต่ว่าผมยังนึกไม่ออกว่าจะมีได้ยังไงในเมื่อแล้วต้องไปดูว่าเป็นหน้ากากชนิดไหนเป็นหน้ากากทางการแพทย์หรือเปล่าถ้าเป็นหน้ากากทางการแพทย์เรามีกำลังการผลิตแค่ไปเดือนหนึ่ง36ล้านชิ้นนะครับตอนนี้เต็มที่กำลังเร่งอยู่แล้วก็เราก็กระจายไปวันละล้าน200,000ชิ้นอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะนั้นจะไปรวบรวมได้200ล้านชิ้นผมนึกไม่ออกว่าเขาจะไปรวบรวมได้ยังไงถ้าไปจากแค่11โรงงานซึ่งมีทั้งประเทศนะครับยกเว้นเก็บสะสมมานานเนิ่นหรือว่าต้องไปดูด้วยเป็นหน้ากากชนิดไหนถ้าหน้ากากทางการแพทย์เนี่ยผมยังนึกไม่ออกครับยกเว้นว่านำเข้ามาแต่ถ้านำเข้ามาก็ต้องไปดูตัวเลขของกรมศุลว่าได้มีการแจ้งเข้ามาเป็นร้อยล้านชิ้นหรือครับเพราะว่าต้องไปดูตัวเลขตรงนั้นว่ามาจากไหนนะครับหรือเป็นหน้ากากทางเลือกถ้าเป็นหน้ากากทางเลือกต้องไปดูว่าประเภทไหนยังไงจำนวนเท่าไหร่มันมีรายละเอียดของมันนะครับที่จะต้องไปดูคือโรงงานเนี่ยเขาจะมีการ
แล้วก็ถ้ามาขายเกินราคาอันนั้นก็ตอนนี้ประกาศชัดเจนแล้วว่าได้ไม่เกิน100+60%นะครับไม่งั้นก็เข้าขายขายเกินราคาอยู่นะครับไม่อนุญาตให้ส่งออกนะครับสำหรับหน้ากากที่ใช้ในประเทศหน้ากากที่จำเป็นต้องใช้ในประเทศไม่อนุญาตให้มีการส่งออกนโยบายชัดเจนครับส่วนโรงงานผลิตอยู่ที่ไหนบ้างก็ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดน้อยมากมีบ้างเหมือนกันแต่มีที่อยู่ชัดเจนแล้วครับแค่11โรงเราประชุมร่วมกันหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้หน้ากากจะเล็ดลอดออกจากโรงงานไปนอกคำสั่งนี่ผมว่าไม่ง่ายถ้าทำก็ผิดกฎหมายนะครับเพราะตอนนี้เป็นสินค้าควบคุมต้องปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ขณะนี้มีตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ไปประจำโรงงาน2คนตัวแทนจากกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ไปร่วมเป็นตัวแทนที่จะกำกับดูแลจำนวนของการผลิตแล้วก็บันทึกทุกวันแล้วก็ต้องแจ้งข้อมูลมาที่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยที่กระทรวงสาธารณสุขกับพาณิชย์ร่วมบริหารจัดการอยู่ทุกวันเพื่อจะได้กำหนดได้ว่าวันนี้ 700,000 กับ 500,000 ให้ไปที่ไหนบ้างไม่ใช่เอาหน้ากากมารวมไว้นะครับหมายว่าให้บริหารจัดการตัวเลขว่าอนุญาตให้ส่งไปที่ร้านยาร้านนี้ร้านโน้นแล้วก็อนุญาตให้ส่งไปที่ร้านสะดวกซื้อที่นี่ที่โน้นแล้วก็อนุญาตให้ส่งไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้จำนวนเท่าไหร่อย่างไรสังกัดไหนอย่างไรตามที่ตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้มาตกลงบริหารจัดการร่วมกันกดดันเรื่องอะไรครับกดดันเรื่องการผลิตใช่ไหมคะเรื่องการผลิตผมไม่ทราบกดดันคือรูปแบบอะไรแต่ถ้าเขามีหน้าที่ต้องแจ้งว่าวันนั้นเขาผลิตได้จำนวนเท่าไหร่ประเภทไหนอย่างไรอันนั้นเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับเพราะเพื่อการที่จะควบคุมปริมาณการผลิตเพื่อจะได้ควบคุมตัวเลขปริมาณการผลิตและศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยจะได้มอบหมายสั่งการให้กระจายไปตามจุดต่างๆตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นสถานพยาบาลหรือร้านค้าต่างๆได้ตามคำสั่งที่เขาตกลงกันไว้และบริหารจัดการไว้ครับแต่ตอนนี้คือที่ผมสงสัยแล้วว่าตัวชิ้นของหน้ากากอนามัยไปอยู่ตรงไหนเราเห็นแค่ตัวเลขแต่เราไม่ถึงว่าการนำไปถึงมือผู้บริโภคก็ส่งไปตามคำสั่งที่ว่านะครับแต่ว่าอันนี้หมายถึงหน้ากากทางการแพทย์นะครับที่ผมพูดคือหน้ากากสีเขียวไม่ใช่หน้ากากที่หนูใส่อยู่นะอันนั้นของหนูเป็นหน้ากากทางเลือกผมเดาเอาแต่นี่คือหน้ากากทางการแพทย์ที่ผมพูดนี่หมายถึงสีเขียวนี้เท่านั้นส่วนหน้ากากทางเลือกอันนั้นก็ไปกระจายไปตามตลาดตามปกติได้นะครับแต่ขายเกินราคาควบคุมไม่ได้คือขายเกิน100+60ไม่ได้อย่างที่ผมเรียนถ้าขายเกินก็ถือว่าขายเกินราคากับถ้าแพงเข้าไปมากก็ค้ากำไรเกินควรนะครับผมว่าโดยระบบเนี่ยมันมีความชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วต่อไปก็เป็นเรื่องทางปฏิบัติถ้าติดขัดเกิดปัญหาอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยถ้าจะช่วยแจ้งข่าวสารให้กระทรวงรับทราบก็แจ้งที่1569หรือแม้แต่พบการขายเกินราคาขายแพงเกินสมควรหรือว่าพบตรงไหนอย่างไรที่มีข้อสงสัยก็แจ้งได้แล้วก็ผมสั่งการว่าเจ้าหน้าที่ต้องเร่งลงไปตรวจสอบโดยเร็วรวมทั้งพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเขาสนที่กำลังกันหมดแล้วครับขณะนี้นะครับกรณีส่วนที่บอกว่าเอามีการกักตุนสินค้าเพื่อที่จะส่งไปทางจีนนี่มันผมไม่ทราบว่าจะทำได้ยังไงถ้าส่งไปนอกถ้าส่งไปถูกต้องตามระบบต้องขออนุญาตครับซึ่งผมเรียนแล้วว่าถ้าเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เราไม่มีนโยบายอนุญาตให้ส่งออกเพราะตราบใดที่คนไทยในประเทศไทยบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอใช้เราไม่อยู่ในฐานะจะไปอนุญาตให้ส่งออกได้ครับหน้ากากทางเลือกส่งได้หรอคะหน้ากากทางเลือกอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งว่าเป็นหน้ากากทางเลือกที่เอาไปใช้ในลักษณะไหนแต่ขณะนี้เนี่ยถ้าหน้ากากที่จะอนุญาตให้ส่งออกจะต้องเป็นหน้ากากที่ไม่ใช้ในประเทศไทยเท่านั้นเช่นที่เขามีสัญญากันไว้ว่าบริษัทของประเทศนั้นจ้างผลิตและมีสัญญาระยะยาวและเป็นหน้ากากประเภทที่ไม่ได้ใช้ในประเทศไทยเช่นป้องกันสารเคมีบางชนิดหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็เป็นกรณีที่เขาต้องทำการค้าปกติแต่ถ้าเป็นหน้ากากอนามัยที่ยังต้องใช้ในประเทศไทยจะไม่อนุญาต
นะครับทุกชนิดไม่มีนโยบายให้ส่งออกผมสั่งให้กรมการค้าภายในเปิดเผยแล้วครับให้เปิดเผยรายชื่อเพื่อความชัดเจนโปร่งใสนะครับไม่ควรมีอะไรที่จะเก็บไว้นะครับกรมการค้าภายในเขาเร่งทำรายละเอียดทั้งหมดโดยนโยบายสั่งให้มีการเปิดเผยทั้งหมดไม่มีอะไรให้เก็บนะครับ 700,000 บวก 500,000 ล้าน2จะต้องชี้แจงได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขบริหารส่งไปโรงพยาบาลรัฐที่ไหนเอกชนที่ไหนมหาวิทยาลัยที่ไหนจำนวนเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ทันใจจริงเพราะว่า 700,000 เนี่ยถ้าไปทุกโรงพยาบาลมันอาจจะไม่ทันก็ต้องเห็นใจกระทรวงสาธารณสุขเขาก็อาจจะจัดระบบคิวแล้วก็เช็คว่าถ้าสต็อกยังเหลือ2อาทิตย์เพราะนั้นเขาก็ค่อยทยอยไปโรงพยาบาลที่เหลือสต็อกอาทิตย์เดียวก่อนอะไรอย่างนี้ผมเดานะครับเขาก็ต้องบริหารจัดการแบบนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับคน.ที่บริหารจัดการร้านสะดวกซื้อก็คงไม่สามารถครบได้ทุกสาขาในเวลาเดียวกันก็อาจจะจำนวนเท่านี้เท่านั้นเท่านู้นแต่แน่นอนความต้องการประชาชนนี่เยอะมากทีเดียวเพราะนั้นบางครั้งอาจจะวางปุ๊บอาจจะหมดปั๊บอันนี้ก็เป็นไปได้ครับทีนี้วัตถุในการผลิตหน้ากากตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างวัตถุดิบก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เรานำเข้าจากจีนตอนนี้จีนไม่อนุญาตให้ส่งออกก็คือเรานำเข้าไม่ได้แล้วก็เหลือจากไต้หวันซึ่งก็ยังคลุกคลักอยู่รวมทั้งอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมได้สั่งให้ทูตพาณิชย์ในทุกประเทศได้ค้นคว้าว่ามีประเทศไหนบ้างที่มีวัตถุดิบที่สามารถส่งออกได้ซึ่งมอบปลัดกระทรวงได้ประสานงานกับโรงงานผลิตทั้ง11โรงไปแล้วส่งรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบจากหลายประเทศที่ทูตพาณิชย์ได้ค้นคว้ามาได้ไปให้กับ11โรงงานไปแล้วนะครับเพื่อให้เขาประสานกันเองจะพอระยะเวลา3เดือนอันนี้ต้องสอบถามจากต้องมีการประชุมเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้สอบถามไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็ว่าหลังจากถ้าเขาประสานงานในส่วนของโรงงานต่างประเทศได้หรือไม่แค่ไหนอย่างไรขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ